วัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการชีป๊อปสเตจโชว์ครับเวทีนะครับจะเปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์และแน่นอนค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะมีการประกาศอันดับและรางวัลจากชีป๊อปวีคลี่ชาร์ตค่ะคะแนนเหล่านี้นะคะเราได้รวบรวมมาจากทั้ง3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอสตรีมมิ่งนะคะการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งนะคะและการโหวตจากชีป๊อปแอปพลิเคชันค่ะส่วนตอนนี้นะคะทาง Spotify Music Streaming App นะคะที่มีทั้งเพลงไทยนะคะและเพลง International ให้เราได้เลือกฟังฟรีมากกว่า82ล้านเพลงค่ะตอนนี้จะบอกว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับแคมเปญสุดฟินค่ะ Spotify Magic Call นะคะ3เดือน3ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นวง Atlas นะคะ Three Man Down และ Four Eve ค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่วิเศษมากๆนะคะฟิลมันใช่ขนาดไหนมีโมเมนต์ของ Four Eve และ Four Eye ให้เราชมอีกด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะจะบอกว่ารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ตื้นตันแทนมากๆเลยนะคะเอาจริงๆทุนจะบอกว่ายังไม่อยากให้แคมเปญนี้จบเลยนะคะแต่ว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าสามารถกดติดตามได้เลยนะคะทางช่องทางโซเชียลมีเดียทีป๊อปสเตจนะคะหรือทางโซเชียลมีเดียของ Spotify กันไว้จะได้มีกิจกรรมดีๆเอาไว้ติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดอีกด้วยนะคะและตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ากระแสทีป๊อปนะครับพี่จูนมาแรงมากๆนะครับผมถูกต้องครับตุลาคมนี้นะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมกันเลยนะครับกับเทศกาลดนตรีทีป๊อปขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยครับที่รวบรวมนะครับผมเหล่าศิลปินทีป๊อปเนี่ยเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับผมมาไว้ในที่เดียวนะครับผมกับทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันที่29-30ตุลาคมนี้นะครับเวลา14:00-17:00เลยนะครับผมณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับงานนี้บอกเลยว่าบ้านเราจัดกันยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะเพราะว่างานนี้จัดขึ้นถึง2วันเลยนะคะกับ3เวทีมากับ4ฮอลล์ค่ะและศิลปินนะคะมากกว่า100ชีวิตค่ะแน่นอนเรามาในทีม Y2K นะคะที่เราได้รวมความสนุกในการแต่งตัวแบบไร้ขีดจำกัดเอาไว้อีกด้วยค่ะซึ่งภายในงานนะคะพบกับบูธร้านค้านะคะจากศิลปินและค่ายเพลงแน่นอนค่ะมีเอ็กซิบิชันนะคะเช่นมีตู้สติ๊กเกอร์มีเกมให้เราเล่นแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะอีกมากมายยังไงฝากติดตามด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะครับจำหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ theconcert.com นะครับผมหรือติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่ Facebook Twitter ทีป๊อปสเตจโชว์นะครับมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ทีป๊อปไปด้วยกันนะครับเย้แล้วบอกก่อนเลยครับพี่จูนโชว์นี้นะครับเรียกว่าจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับและโชว์แรกของเรานะครับผมการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับผมกับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับผมจากเบนฟิชลิงสมิลครับพี่จูนพร้อมมั้ยครับพร้อมมากค่ะเซนเชื่อว่าตรงนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วทีป๊อปสเตจ Let's showและนี่คือเบนและสมิลสวัสดีค่ะสวัสดีครับโชว์น่ารักมากดีมากมันเข้ากันมากเลยเนาะใช่จริงๆน้องชายผมเนี่ยเขาแบบว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วถามดีกว่าที่มาและคอนเซปต์ของเพลงครับกับเพลงที่ชื่อว่าชอบคุณไม่ได้ชอบแฟนคุณเอ๊ะยังไงเพลงนี้ The Zone 2 Story หรือเปล่าคะไม่ครับไม่คืออันนี้ปฏิเสธเลยไม่มีครับพี่ครับมันเกิดจากการที่เราได้ยินคำนี้ผ่านมุกตลกมุกหนึ่งมุกนั้นมีอยู่ว่าแบบว่าเวลาที่เจอคนที่สวยๆมากๆแล้วเราเนี่ยรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขามีแฟนแล้วและคนนั้นก็จะสวนขึ้นมาทันทีว่าชอบเขาไม่ได้ชอบแฟนเขาประมาณนั้นมันเป็นมุกตลกเลยครับก็เลยได้หยิบคำนั้นมาลองมาเขียนเป็นเพลงนะครับแล้วก็ไปเสนอกับทางค่ายอะไรพี่ๆเขาก็บอกว่าเออมันน่ารักดีนะอาจจะเอาทำเป็นเพลงแรปเพลงฟีดได้ก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงชอบคุณไม่ได้ชอบแฟนคุณครับอ่ะถามต่อก่อนว่าครับทำไมเพลงนี้ถึงเลือกสมิลมาฟีเจอริงด้วยเริ่มจากที่เรานั่งประชุมกันเลยครับว่าจะเอาใครมาฟีดเพลงนี้ดีพี่แทนก็เลยเปิดหัวไปเลยเฮ้ยมีเด็กคนหนึ่งอยากให้ฟังกันเด็กคนนั้นคนนั้นก็คือสไปค์ไปแนวฉีกอีกแล้วไปแนวฉีกแล้วคนนั้นคือซามิลครับเปิดมาเลยครับผมแบบโหด้วยเสียงครับรามการเขียนแรปต่างๆมันโดนใจผมโดนใจพ่อๆมากเลยครับเราก็เลยปักธงเลยว่าชอบซามิลนี่แหละก็เลยได้ร่วมงานกันสุดยอดมากแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างพอได้ร่วมงานกับเขาก็ผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นงานฟีดงานแรกๆด้วยที่ผมได้ทำเนี่ยเขาบรีฟมาว่าเป็นเพลงอย่างนี้นะชอบคุณไม่ได้ชอบแฟนคุณผมก็คิดว่าเออมันก็น่าสนใจดีเป็นอะไรที่ไอเดียที่แปลกใหม่อาจจะดูตลกน่ารักดีอะไรประมาณนี้มันก็เลยตัดสินใจมาฟีดด้วย
ฮ้ยพอมาฟีดกันแล้ว2คนคือเข้ากันมากถามนี่ว่าเราจะกลับไปบอกว่าเฮ้ยมีโปรเจกต์พอฟีดโปรเจกต์นี้มันน่ารักโปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างงี้มีคุยกันมั้ยมีแพลนจะปล่อยออกมาอีกไหมอาจจะมีครับเพราะว่าผมกับซามิลจริงๆเราเรียนมหาลัยเดียวกันเราจะเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วครับถ้าอยากทำเพลงด้วยกันก็เดินมาหากันเดี๋ยวผมไปหาน้องที่คณะก็ได้ครับวันหลังเดินไปเลยนะเดินไปแล้วกอดคอซามิลพี่ขอ1ลามโอเคอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าว่ารับชมรับฟังเพลงได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอยากฝากทุกคนนะครับกับเพลงชอบคุณไม่ได้ชอบแฟนคุณนะครับตอนนี้ปล่อยที่ YouTube Channel Kicks Record นะครับแล้วก็สามารถติดตามเบนซ์ติดตาม Kicks Recordได้ที่แฟนเพจ Facebook IG ได้ตามหมดเลยครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะครับผมทั้งสมิวเองและเบนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและโชว์ต่อไปนะครับผมซิงเกิลคัมแบ็กนะครับผมจากพี่ต้นธนสิทธิ์นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้ว T-POP STATE Let's Show ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ต้นธนสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหควีนมากโชว์เมื่อกี้ที่สุดเวทีคือแบบว่าโอ้โหแบบทุกคนต้องสู่หกอ่ะเพลงนี้ก็คือ This is you มากแต่ว่าเป็นพี่ต้นมาก ชอบมากค่ะอ่ะต้องถามก่อนว่าพี่ต้นมา T-POP Stage Show ครั้งแรกเลยใช่เลยเป็นยังไงบ้างคะหุยดีใจมากๆคือเป็นรายการที่เราอยากมานานแล้วเราเชื่อว่านักร้องทุกคนน่ะอยากมา T-POP ครับใช่แล้วเราก็ติดตามดูแล้วก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้ออกเพลงเราอยากไป T-POP อะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยได้มาจริงๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทาง Workpoint แล้วก็ T-POP มากๆเลยครับที่เชิญมายินดีมากครับพี่ต้นแต่เห็นอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะฮะศิลปินใหม่นะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยพี่ต้นเขากลับมานะครับผมในฐานะศิลปินน้องใหม่ของค่าย Love is Entertainment ใช่ครับนี่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเป็นศิลปินน้องใหม่ในค่าย Love is จะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ต้นก็ดีใจครับคือจริงๆLove is เป็นค่ายที่มีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เพลงทุกเพลงของเขาคือมีคุณภาพหมดเลยแล้วต้นก็มีโอกาสได้ใหญ่บ้านมาที่เลิฟอีสก็ดีใจมากคือพี่ๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีอบอุ่นมากเหมือนเป็นบ้านที่เป็นค่ายเพลงอะไรเงี้ยครับต้องถามต่อก่อนคำว่าคุยป๊อปเนี่ยมีที่มาจากไหนคะพี่ต้นคุยป๊อปใช่ไหมครับมันก็คือเพลงป๊อปทั่วไปนี่แหละแต่พี่อยากเอาคำว่าคุยมาเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าคุยมันจะอยู่ในสเปกตรัมของ LGBTQ ซึ่งคำว่าคุยครับมันคือการที่เรามองข้ามเรื่องเพศสภาพไปเลยทุกอย่างคือคนที่เป็นคุยเขาจะรักคนที่เป็นคนคนนั้นจริงๆเขาจะไม่ได้มองว่าฉันจะชอบเธอที่เธอเป็นผู้ชายหรือฉันจะชอบเธอที่เธอเป็นผู้หญิงฉันชอบเธอที่เธอเป็นเธออยากให้มันเป็นเพลงป๊อปสำหรับทุกคนเลยอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกว่ารีเลทได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากให้มีพื้นที่สำหรับนักร้องที่เป็น LGBT มากขึ้นในวงการเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเราชอบมองเขามากเลยใช่เพราะเพลงจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามหรือว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเพลงก็ส่งความรักกับทุกคนได้เหมือนกันทุกคนสามารถจอยได้มีความสุขได้ถูกต้องครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราถามถึงเรื่องเพลงของพี่ต้นกันต่อดีกว่าสำหรับเพลงขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉันซึ่งจุนแบบลองเซิร์ชเพลงนี้ดูเพลงเศร้าแน่ๆ ไม่จ้ายังไงคะอย่างแรกเลยคือตั้งใจอยากออกเพลงสนุกครับ อยากออกเพลงที่มันเป็น positive เพลงความหมายดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนมา4ปีแล้วเรารู้กับแฟนอะไรใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากทำเพลงแบบว่าอวยแฟนเรานิดนึงแต่ว่าอวยธรรมดาบอกรักมันก็ธรรมดาไปอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเพลงที่เกี่ยวกับการขอบคุณคนที่เคยใจร้ายกับเรามาก่อนคนที่เคยเทเรามาก่อนจนทำให้เรามาเจอแฟนเราในทุกวันนี้ประสบการณ์เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็มาเราต้องแบบว่าเจอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราใช่เอ็มวีโหแซ่บไม่แพ้กันยังไงบ้างพี่ต้นคือจริงๆ MV อ่ะครับก็ตั้งใจเล่า2เรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องตัวเราเองนี่แหละเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเองมากนักแรกๆที่เข้าวงการอะไรเงี้ย MV มันก็จะ represent ตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องราวของเราจนเจอแฟนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือก็นำเสนอ LGBT ค่ะ character ในหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยครับมันก็เรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามใส่ไปอะไรเงี้ยในนั้นเยอะมากก็ลองไปดูเรามาฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าจะรับใช่รับชมรับฟังกันทางช่องทางไหนบ้างครับได้เลยครับก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ Love East แล้วนะครับเป็นศิลปินน้องใหม่แล้วก็เดบิวต์ซิงเกิลภายใต้บ้าน Love East ก็คือเพลงนี้เลยขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉันนะครับก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้แล้วทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็เข้าไปดูกันด้วยก็มันมีอะไรดีๆอยู่ในนั้นเยอะแล้วก็ได้เห็นต้นลุคใหม่ๆแต่งตัวแซ่บๆขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็ดูได้แล้วที่ YouTube ของ Love East ครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับค
คุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับเพลงรักสุดหวานนะคะจากพี่ว่านธนกฤตค่ะและซิงเกิลที่2ของพี่หวายนะคะส่วนตอนนี้ค่ะทีป๊อปวีคลี่ชาร์ตอันดับที่23ถึง14จะเป็นเพลงอะไรไปชมกันเลยค่ะและนี่คือพี่หวายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคัมแบ็กรอบนี้แซ่บเหมือนเดิมแซ่บเพิ่มยิ่งกว่าเดิมใช่แถมโชว์พลังแบบสุดๆเลยนะใช่ค่ะกลับมาครั้งนี้ครั้งที่2มากับซิงเกิลที่2เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นซิงเกิลที่ตั้งใจทำมากนะคะก็เป็นซิงเกิลที่2กับ XOXO Entertainment นะคะต้องบอกเลยว่าแบบก่อนปล่อยคือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเพลงนี้อ่ะเพลง Based on Who Story อ่ะคือมันมีกลิ่นอายของแบบความเป็นเราในเมื่อก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากค่ะถามดีกว่าคอนเซ็ปต์หรือมีที่มายังไงบ้างครับพี่หวายคอนเซ็ปต์มาจากตัวเราเองเลยข้างในก็คือเป็นฟิลที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยโปรดใช้วิจารณญาณนะแบบว่าที่พูดมา based on whose story อยากที่จะให้ทุกคนมองแล้วรู้สึกแบบ relate to ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของชุดเราก็ต้อง fierce อยู่แล้วนะเป๊ะนะเป๊ะจริงเป๊ะจริงๆทุกรอบนี่คือคาดหวังนะนอกจากเพลงแล้วที่เมื่อกี้โอ้โหแบบไม่ธรรมดา MV บ้างล่ะโหน่ารักมาก MV น่ารักบวกกับความแซ่บขอบคุณค่ะก็คืออยากที่จะมีแบบ sugar spice and everything nice อะไรประมาณนี้แบบผสมผสานทุกแนวอะไรอย่างเงี้ยขอความหวานบ้างขอความ fierce บ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็มีน้องอัพมาเล่นมิวสิกวิดีโอให้ด้วยมีพี่อัพด้วยใช่พี่หวานมีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ยังไงบ้างคะใช่ได้คุยกันถึงความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีเรื่องการดีไซน์ของเสียงร้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี input ว่าเฮ้ยอยากที่จะไปแนวทางนี้นะรวมถึงเรื่องสไตล์เรื่อง reference music video ก็มีการคุยกันหมดเลยค่ะพี่หวายนะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินนะคะที่จะไปร่วม T-POP Concert Fest อีกด้วยต้องถามก่อนว่าคุณแม่เตรียมตัวยังไงบ้างคะโอ้โหเตรียมตัวเยอะมากคือต้องบอกเลยว่าการซ้อมทั้งการบอกว่าคุยกันว่าเฮ้ยเราจะมีโชว์พิเศษอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วนะคะต้องมาเจอกันนะคะที่ T-POP Confess ค่ะนะครับเรียกว่าแซ่บเผ็ดแน่นอนต้องไปดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่หวายฝากเพลงดีกว่าครับได้ค่ะก็เพลง Based on Who Story นะคะเพลงนี้ก็แบบว่าทั้งหวานทั้ง fierce นะคะเชื่อว่าใครที่ฟังอ่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกหวายดีๆยังไงก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะก็เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอได้แล้วที่ช่อง XOXO Entertainment YouTube Channel ค่ะไงวันนี้ขอบคุณพี่หวายมากนะคะขอบคุณครับช่วงหน้านะคะพบกับซิงเกิลสุดเศร้านะคะจากโบกี้ไลออนนะคะส่วนตอนนี้ค่ะทีป๊อปวีคลี่ชาร์ตอันดับที่13ถึง4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยขอต้อนรับโบกี้ไลออนสวัสดีค่ะเอาจริงคัมแบ็กรอบนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ทำให้เราผิดหวังถูกต้องเลยแม้แต่ครั้งเดียวคืออยู่ข้างล่างคือพวกเราอินกันมากอะจูน้ำตาลื่นอะคือเราฟังแล้วแบบเราอินไปกับเขาไม่ว่าจะแบบทำนองเพลงอกหักทิปได้เลยจริงๆคือทุกท่วงคำมันความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าพี่เขากำลังอกหักอยู่อะแต่พี่เขาไม่ได้อกหักนะอยู่บนเวทีคือแบบอินอะถามดีกว่ากับบนเวทีดีบอมสเตจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเป็นหลายครั้งมากเป็นหลายครั้งมากทุกครั้งที่กลับมาก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นเวทีที่พิเศษเพลงวาดไว้เนี่ยพี่โบกี้ได้แรงบันดาลใจยังไงมีไอเดียยังไงทำไมถึงเขียนมาเป็นเพลงนี้ออกมาได้คะจริงๆเพลงนี้แต่งให้คุณแม่ที่เสียไปแบบหลายปีแล้วค่ะแบบ8ปีได้แล้วก็เราแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราอยากเจอเขาอะคือจริงๆมีแฟนคลับเอารูปวาดมาให้แล้วรูปวาดเป็นรูปคุณแม่เป็นรูปโบในปัจจุบันแล้วก็เป็นรูปพี่สาวโบแต่คุณแม่ยังเป็นคนในอดีตคนเดิมอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะต่อให้คนที่เราไม่มีวันได้เจอแล้วอ่ะแค่เราวาดขึ้นมาเราก็ได้เจอเขาแล้วโอ้ยคนลุกไปหมดเลยคือเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกอย่างให้หลายๆคนมากๆเลยค่ะคแถมยังได้ T-POP Weekly Chart Music of the Week 3 Week ติดรู้สึกยังไงบ้างคะฝันที่ไม่กล้าฝันฝันที่ไม่กล้าฝัน3 Week ติดเลยคือนึกไม่ถึงเลยอ่ะก็แบบโอ้ยนั่นแหละค่ะขอบคุณแฟนๆมากๆขอบคุณ T-POP มากๆค่ะที่ให้พื้นที่ทุกๆเพลงค่ะคือทุกเพลงฮิตขนาดเนี้ย
จะปล่อยซิงเกิลต่อไปมาให้พวกเราแบบน้ำตาไหลหรือว่าแบบอินกับเรื่องราวแบบนี้อีกหรือเปล่าครับเมื่อไหร่ดีอ่ะก็เร็วๆนี้ค่ะจะมีปล่อยเพลงใหม่เพลงนี้ไม่น้ำตาไหลแน่นอนไม่น้ำตาไหลแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแบบโกรธๆนิดนึงโกรธนิดนึงใช่แล้วก็ในอนาคตนี้นะคะในปีนี้หรือเปล่าก็จะมีอัลบั้มของตัวเองค่ะหรือเปล่าต้องมีสิลองให้ลองให้เปล่าไม่ได้ต้องมีลองให้เต้นอยู่นะคะอยากเห็นพี่โบกี้เขาเต้นผมอยากเห็นเหมือนกันนะเต้นไม่เป็นมาถึงมาแบบจะลองดูอาจจะลองดูแต่ตอนนี้นะครับผมแน่นอนถ้าทุกคนแบบประทับใจแบบว่าในรายการเราขนาดนี้นะครับพี่โบกี้นะครับผมเป็นหนึ่งในศิลปินนะครับผมในทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสนะครับผมถามนี่ว่าจะไปคอนเสิร์ตเนี่ยเราเตรียมตัวอะไรไปบ้างงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็จัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเตรียมชุดตั้งแต่วันนี้อีกเดือนวันนี้แล้วเตรียมชุดแล้วเตรียมชุดแล้วค่ะก็อย่าลืมมาดูโบกี้ไลออนแล้วก็ศิลปินอื่นๆที่แบบว่าเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ายกระดับแบบว่าแทบจะทั้งวงการใช่วงการทีป๊อปไทยเลยนะถูกทั้งวงการจริงๆถึงเวลาให้พี่โบกี้ขายของหน่อยค่ะฝากผลงานสามารถรับฟังเพลงวาดไว้นะคะได้ที่ทุกสตรีมมิ่งแล้วก็รับชม MV ได้แล้วทางช่อง YouTube What the Duck นะคะแล้วก็ขอฝากเพลงในอนาคตด้วยค่ะยังไม่ได้แต่งขอบคุณค่ะลดค่ะวันนี้ขอบคุณโบกี้ไลออนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะโชว์วันนี้บอกเลยว่าสนุกสนานหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าใครนะคะรู้สึกยังไม่จุใจหรือว่าคิดถึงโมเมนต์ฟิลที่ใช่บนเวทีแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่เข้าไปที่ T-POP Now Playlist จาก Spotify นะคะที่เขานะคะได้รวบรวมเพลงของโชว์สุดพิเศษในวันนี้เอาไว้ให้ด้วยฟิลมันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ Spotify ค่ะส่วนตอนนี้นะคะใครมีมือถือนะคะรีบหยิบขึ้นมาตอนนี้ค่ะเห็น QR Code ที่อยู่ข้างล่างนี้มั้ยคะรีบสแกนเลยนะคะและที่สำคัญโหลดแอปฟรีค่ะคุณจะบอกว่าจริงช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆแถมรถก็ติดอีกนะคะอาจจะทำให้เราแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดนิดนึงนะคะไม่ยากเลยค่ะแค่หาฟังเพลงเพาะๆใน Spotify ฟังเพลินๆกันได้เลยค่ะทุกจะบอกว่าเพลงนะคะช่วยเปลี่ยนโมเมนต์ที่น่าเบื่อให้เป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้ได้อีกด้วยนะคะและตอนนี้นะคะทาง Spotify ก็มีเพลงมากกว่า82ล้านเพลงให้คุณได้ฟังฟรีอีกด้วยนะคะเข้าได้กับทุกๆอารมณ์ของคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสทีป๊อปนะครับตอนนี้คือมาแรงมากนะครับผมแน่นอนตุลาคมนี้นะครับเตรียมพร้อมกันเลยนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวนะครับพร้อมกับเทศกาลดนตรีนะครับทีป๊อปขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะครับผมที่รวบรวมนะครับผมเหล่าศิลปินทีป๊อปนะครับผมทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับผมมาไว้ในที่เดียวกันเลยนะครับผมกับทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสนะครับผมจะจัดขึ้นนะครับในวันที่29ถึง30ตุลาคมนี้นะครับผมเวลาบ่าย2นะครับถึง5ทุ่มเลยนะครับผมณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับงานนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะคะเพราะว่าจัดขึ้นถึง2วันด้วยกันนะคะกับ3เวที4ฮอลล์แบบจุกๆเลยค่ะและศิลปินนะคะมากกว่า100ชีวิตงานนี้นะคะบอกเลยว่าสายนี้ค่ะแบบพวกเรา Y2K นะคะเป็นธีมนี้เลยงานนี้นะคะรวบรวมความสนุกในการแต่งตัวแบบไร้ขีดจำกัดอีกด้วยนะคะแถมภายในงานนะคะพบกับบูธร้านค้านะคะศิลปินนะคะและค่ายเพลงซึ่งแน่นอนค่ะมีเอ็กซิบิชันนะคะมีตู้สติ๊กเกอร์มีเกมให้เล่นแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะซึ่งไม่ยากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับจำหน่ายบัตรแล้วนะครับผมที่ theconcert.com นะครับผมหรือติดตามรายละเอียดนะครับผมได้ที่ Facebook และ Twitter T-POP Stage Show นะครับผมมาสร้างปรากฏการณ์ T-POP ไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรีบกดบัตรกันด่วนเลยนะจ๊ะส่วนแน่นอนค่ะท้ายรายการนะคะเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลรางวัลจาก T-POP Weekly Chart นะคะสำหรับรางวัล Music of the Week นะคะ Lucky of the Week ค่ะและ Original Soundtrack of the Week นะคะจะมีเพลงไหนบ้างคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมเลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา 3 ทุ่มครึ่งกับรายการ T-POP Stage Show และตอนนี้จะเป็นการประกาศรางวัล